ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฟโต้แฮกนะครับใช้เลยลุงกันใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมคงต้องใช้นะครับไม่งั้นคงไม่ได้มานั่งดูวิดีโออันนี้กันอยู่นะครับถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีเทคนิค10ข้อที่จะช่วยให้คุณใช้เลยลุงสะดวกแล้วก็ลื่นไหลขึ้นพร้อมแล้วไปกันครับสำหรับเทคนิค10ข้อนะครับที่จะช่วยคุณใช้ไลท์รูมลื่นไหลแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ไม่ลับแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับซึ่งไอ้เทคนิคพวกนี้ผมใช้ทุกวันนะครับ 90% ของรูปของผมเนี่ยใช้ไลท์รูมในการปรับแต่งถ้าสมมติว่าผมไม่ได้ต้องการปาฏิหาริย์ให้กับภาพนะเสกแสงเสกฟ้าลบวัตถุเพิ่มวัตถุอะไรเงี้ยผมใช้ไลท์รูมทั้งนั้นเทคนิคข้อแรกครับการจัดการภาพโปรแกรม Lightroom เนี่ยมันโดดเด่นด้านการจัดการภาพอยู่แล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบกับโปรแกรมอื่นๆหรือว่าเปรียบเทียบกับโปรแกรม Photoshop นะครับมันสามารถจัดหมวดหมู่ภาพให้เรตติ้งภาพได้ใส่โค้ดใส่สีสันให้กับภาพเพื่อให้เรารู้ว่าภาพนั้นเนี่ยมันสื่อถึงอะไรได้นะครับมันอยู่ตรงไหนล่ะถ้าสมมติเราเข้าโปรแกรม Lightroom เข้ามานะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างที่ผมไปถ่ายมานะครับหรือใครเนี่ยไปถ่ายรูปมาแล้วก็ถ่ายมาเยอะๆแล้วอยากจะมานั่งคัดรูปหยาบๆว่ารูปเนี้ยเราชอบมากหรือชอบน้อยเรามีวิธีการคัดยังไงคือในโปรแกรม Lightroom เนี่ยมันสามารถใส่เรตติ้งหรือว่าให้ดาวให้กับภาพที่เรากำลังดูอยู่ได้นะครับวิธีใส่เรตติ้งให้ภาพเนี่ยสมมุติว่าภาพนี้ผมอยากจะใส่เรตติ้งให้มันภาพนี้ชอบจังเลยผมให้4ดาวนะครับเอาเมาส์ไปวางที่ตรงนี้นะครับที่รูปดาวเนี้ยสมมุติว่าผมให้4ดาวนะครับที่มุมตรงเนี้ยภาพมันก็จะมี4ดาวแล้วนะครับแล้วตัวโปรแกรมมันก็จะเลื่อนไปให้ดูภาพต่อไปนะครับภาพนี้ผมชอบ4ดาวเหมือนกันมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วมันก็ยังมีฮอตคีย์ที่ช่วยให้สะดวกกว่านั้นก็คือกดเลข1ถึงเลข5นะครับแทนจำนวนดาวแต่ละดวงกด1ดาว2ดาวสมมติภาพนี้ผมชอบมากผมให้5ดาวนะครับภาพนี้ผมชอบกลางๆผมให้3ดาวนะครับตัวโปรแกรมมันก็จะเลื่อนเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามโหนี่ภาพนี้ไม่ได้เลยต้องเอา5ดาวเอา5ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเรียกดูภาพตามจำนวนดาวที่เราให้ได้นะครับวิธีการเรียกดูนะครับก็ไปดูที่มุมขวาล่างของหน้าจอนะครับตรงนี้มันจะมีดาวสมมุติว่าผมอยากดูภาพที่ผมให้เรตติ้ง4ดาวขึ้นไปนะครับผมก็ไปกดที่ตรงเนี้ย4ดาวทึบเห็นไหมครับตัวโปรแกรมมันก็จะโชว์ภาพที่เรตติ้งมากกว่า4ดาวขึ้นไปนะครับหรือว่าถ้าอยากดูเรตติ้งมากกว่า5ดาวก็ไปคลิกที่ดาวดวงที่5นะครับมันก็จะแสดงภาพที่เราใส่เรตติ้ง5ดาวนะครับนอกจากใส่ดาวแล้วนะครับเรายังสามารถใส่ป้ายสีให้กับภาพได้ซึ่งป้ายสีเนี้ยเราอาจจะสื่อแทนความหมายต่างๆตามที่เราเลือกนะครับเนี่ยครับคลิกขวานะฮะแล้วก็ไปที่ Set Color Label นะครับมีตั้งแต่สีแดงเหลืองเขียวน้ำเงินแล้วก็ม่วงนะครับสมมุติภาพนี้ถ้าผมแทนว่าสีแดงหมายถึงภาพตัวเมืองนะฮะสีเหลืองหมายถึงภาพนอกเมืองนะครับอันนี้หมายถึงภาพตัวเมืองนะครับก็สีแดงอันนี้ภาพตัวเมืองสีแดงนะครับถ้าเป็นผมมีตัวผมอยู่ในนั้นผมใส่เป็นสีเขียวแล้วถ้ามีคนอื่นอยู่ในนั้นภาพนี้ผมอาจจะใส่เป็นสีน้ำเงินก็ได้มันก็จะแทนโค้ดสีต่างๆแล้วมันก็จะใช้ฮอตคีย์ได้ด้วยนะครับตั้งแต่6ถึง9นะครับ6เนี่ยก็จะเป็นสีแดง7สีเหลือง8สีเขียวแล้วก็9สีน้ำเงินนะครับใช้ฮอตคีย์6ถึง9ได้ด้วยแล้วเรายังสามารถไปตั้งชื่อสีตรงนั้นเนี่ยให้มันสื่อกับความหมายของภาพที่เราบอกได้ด้วยวิธีการนะครับไปที่ metadata ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก color label set นะครับแล้วก็ไปที่ edit นะครับมันก็จะมีให้เลือกแล้วว่า6 7 8 9เนี่ยแทนอะไร6สมมุติว่าผมแทนว่าในเมืองผมก็ใส่เลยคำว่าเมืองในเมืองสีเหลืองนอกเมืองสีเขียวนอกเมืองบวกผมนะครับมีสีน้ำเงินนอกเมืองบวกคนอื่นเอาเธอแล้วก็กด change ไปนะครับพอดีไปโดนปุ่มตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วเรากลับไปดูที่โฟโต้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ set color label มันก็จะสื่อความหมายละว่าสีแต่ละสีเนี่ยหรือว่าเลขแต่ละเลขเนี่ยมันแทนความหมายว่าอะไรนะครับแล้วเราก็ไปเลือกอันเนี้ย
เซตฟึบ6ในเมือง7นอกเมือง6ในเมืองนอกเมืองตัวเองแล้วถ้ามีคนอื่นก็9นอกเมืองคนอื่นนะครับตัวสีมันก็จะสามารถสื่อความหมายให้กับภาพนั้นๆได้แล้วเราอยากจะไปดูว่าภาพที่เราให้สีนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ไปดูเนี่ยผมอยากดูว่าสีแดงในเมืองเนี่ยก็ให้ไปคลิกที่ตรงนี้นะครับแต่ละสีมันก็จะเลือกโชว์ตามสีที่เราเรียกขึ้นมาถ้าไม่เอาสีเขียวไม่เอาสีเหลืองเราก็เลือกได้นะครับง่ายๆสำหรับทริคข้อแรกแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะครับข้อแรกข้อที่2ครับคลิปปิ้งนะภาพบางภาพเนี่ยเวลาเราถ่ายมานะครับแล้วเราเอามาปรับต่อไม่ว่าจะปรับแสงปรับสีเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าไอ้ภาพนั้นเนี่ยมันไม่สูญเสียรายละเอียดด้านสว่างหรือด้านมืดไปอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับสมมุติว่าผมปรับมืดไปผมจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาพเนี้ยมันมืดเกินไปมืดเกินไปคือมันสูญเสียรายละเอียดคือทั้งหมดเป็นสีดำไปเลยนะครับหรือว่าสว่างเกินไปคือสูญเสียรายละเอียดจนทั้งหมดเป็นสีขาวไปเลยนะครับเราก็อาจจะใช้สายตาในการดูนะครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้าสมมติมันเป็นจุดเล็กๆเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะครับเราให้โปรแกรมช่วยบอกได้ว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยภาพของเราเนี่ยมันโอเวอร์ไปแล้วนะก็คือภาพสูญเสียรายละเอียดด้านสว่างสูญเสียไฮไลท์ไปแล้วหรือว่าภาพมันอันเดอร์คือสูญเสียรายละเอียดด้านชาร์โดไปแล้วนะครับให้ไปที่ตรงนี้ครับตรงฮิสโตแกรมนะครับมันจะมีสามเหลี่ยม2อันเล็กๆอยู่ที่มุมขวาแล้วก็มุมซ้ายของฮิสโตแกรมนะครับให้ไปกดเลือกมันคือการตั้งให้โปรแกรมเตือนนะครับเมื่อภาพมันสูญเสียรายละเอียดด้านไฮไลท์หรือไม่ก็ด้านชาโดว์นะครับถ้าสมมุติว่ามันสูญเสียด้านชาโดว์มันมืดเกินไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเตือนด้วยสีน้ำเงินนะครับที่ภาพนะครับหรือว่าสูญเสียไฮไลท์ไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเตือนด้วยสีแดงนะครับเทคนิคข้อที่2นี่ก็เป็นเทคนิคที่จำเป็นนะครับสำหรับใครก็ตามที่จะอยากจะรู้ว่าภาพมันสูญเสียรายละเอียดด้านชาโดว์หรือด้านไฮไลท์ไปแล้วนะครับต่อไปเทคนิคข้อที่3ครับ composition cropComposition Crop คืออะไรนะครับปกติเวลาถ่ายภาพเนี่ยส่วนตัวผมเป็นคนที่ถ่ายภาพมาหลวมๆแล้วก็จะเอามาครอปด้วยโปรแกรม Lightroom อีกทีหนึ่งนะครับคือเป็นคนที่วาง Composition ภาพไม่ค่อยเก่งผมก็จะให้ตัวโปรแกรมเนี่ยช่วยนะครับในการวาง Composition ไปเลือกที่ตรงนี้นะครับฟึบกดเข้ามานะครับหรือไม่ก็หด Hot Key R นะครับก็คือครอปถ้าอยากจะเลือกอัตราส่วนการครอปนะครับก็เราก็ไปเลือกได้อยากจะเอา4ต่อ5 8ต่อ10หรือว่า16ต่อ9แล้วก็เลือกได้หรือถ้าอยากจะปรับแนวตั้งแนวนอนนะครับทำยังไงให้กด X ครับสลับกันไปสลับกันมามันก็จะสลับกันระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนตัว Lightroom เนี่ยเวลาเราเลือกครอปมาเนี่ยนะครับมันจะมาด้วย composition มาตรฐานก็คือจุดตัด9ช่องแต่รู้หรือไม่ครับว่ามันมี composition อย่างอื่นอยู่ในครอปด้วยนะครับวิธีการดูว่ามันมี composition หรืออัตราส่วนอะไรให้เราเลือกบ้างนะครับกด O ครับเยอะแยะเลยอ่ะอันนี้เป็น golden ratio นะครับเป็น grid view อันนี้จุดตัด9ช่องจุดตัดอะไรประหลาดประหลาดอันนี้ triangle อะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะสามารถวางภาพของเราให้เหมาะสมกับอัตราส่วนนั้นๆ นะครับอันนี้คือ golden triangle นะครับคือผมก็ใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับรู้ว่ามันเป็นแบบคันแอดวานซ์ถ้าเราวางภาพตามแนวไอ้เส้นก้นหอยเนี่ยมันช่วยดึงดูดสายตาเข้าไปสู่จุดสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าอยากจะเปลี่ยนหมุนไอ้ตัวก้นหอยเนี่ยหมุนไปหมุนมาได้ไหมนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็กด O ครับมันก็จะเปลี่ยนอัตราส่วนไปเรื่อยๆรวมถึงอัตราส่วนอันอื่นๆด้วยนะครับเนี่ยครับกดชิปค้างไว้แล้วก็กด O ถ้าใครเป็นสายวางคอมโพสหรือว่าอยากจะได้คอมโพสิชันเทพๆนะครับอันนี้ช่วยได้เยอะมาต่อกันที่เทคนิคข้อที่4นะครับแก้ขอบฟ้าเอียงด้วยไม้บรรทัดครับปกติเนี่ยผมเป็นคนถ่ายภาพแบบรันแอนกันนะครับถ่ายเร็วๆถ่ายลวกๆไม่ได้ตั้งระดับน้ำในกล้องถ่ายภาพมาเอียงเยอะแยะแล้ววิธีแก้เอียงที่หลายๆคนรู้ก็คือไปที่ครอปหรือว่าฮอตคีย์อาร์แล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับแองเกิลเราก็จะสามารถเลื่อนสไลเดอร์ซ้ายขวาดูได้ว่าภาพเนี่ยมันหายเอียงหรือยังนะครับแต่มันเป็นการใช้สายตาในการตัดสินบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตรงเป๊ะนะครับมันมีวิธีที่จะช่วยทำให้ภาพตรงโดยที่เราไม่ต้องใช้สายตานะครับให้โปรแกรมมันช่วยคิดนะครับ
พียงแค่มี reference ว่าไอ้จุดที่เรา reference เนี่ยหรือจุดที่เราอ้างอิงเนี่ยมันขนานกับพื้นโลกหรือมันขนานกับเส้นขอบฟ้านะครับให้ไปที่รูปไม้บรรทัดตรงนี้นะครับกดที่ไปไม้บรรทัดกดไปที่ไม้บรรทัดนะครับแล้วก็หาจุด reference อย่างที่ผมบอกนะครับสมมุติว่าตึกเนี้ย reference ก็คือขอบตึกเนี่ยยังไงมันก็ขนานกับเส้นขอบฟ้าแน่แล้วผมกดโอเคภาพตรงเป๊ะครับง่ายๆไม่ต้องเพ่งด้วยสายตาแล้วนะครับเดี๋ยวปวดตาเสียสายตาครับเทคนิคข้อที่5 light out เวลาอยากดูภาพนะครับโดยที่ไม่มีสิ่งรบกวนไม่มีเครื่องมือรบกวนไม่มีไอ้ต่างๆรบกวนเนี่ยเพื่อที่สมมุติว่าเราอยากจะใส่เรตติ้งภาพหรือว่าอยากจะดูภาพที่เราตกแต่งไปแล้วกด L ครับกด1ทีปุ๊บไอ้สิ่งรบกวนต่างๆมันจะมืดลงถ้ากด L อีกทีนึงนะครับหรือกด2ทีมันก็จะมีแต่ภาพที่เราเลือกเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วเราก็กดซ้ายขวาแล้วบางครั้งเราอาจจะให้เรตติ้งหรือว่าอาจจะใส่หมวดหมู่สีนะครับจะช่วยให้ดูภาพโดยที่ไม่มีสิ่งรบกวนนะครับออกแนวแกลเลอรี่ต่อไปข้อที่6ครับขยายสไลเดอร์เคยไหมครับเวลาเราจะใช้ Lightroom ในการแต่งภาพเนี่ยไอ้สไลเดอร์ทางขวามือเนี่ยอยากจะปรับละเอียดแบบ 0.1 0.2 ทำไมมันแบบมันปรับยากเหลือเกินมันแคบเหลือเกินค่ามันกระโดดไปกระโดดมานะครับมีวิธีการแก้ง่ายๆนะครับด้วยการที่เอาเมาส์ไปวางตรงขอบของตัวเครื่องมือตรงนี้นะครับให้เป็นรูปซ้ายขวาเนี่ยครับแล้วก็ลากยืดออกมาตัวสไลเดอร์มันก็จะกว้างขึ้นนะครับทำให้เราสามารถปรับค่าได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับทีละ 0.05 เนี่ย 1.5 เนี่ยแล้วถ้าไม่อยากใช้เมาส์อ่ะบางทีเมาส์เนี่ยมันอาจจะไม่แม่นนะครับทำได้ไหมนะครับทำได้เอาเมาส์ไปวางไว้ที่ตุ่มตรงสไลเดอร์สมมติว่าผมอยากปรับ exposure นะครับแล้วผมก็กดขึ้นลงเนี่ยมันก็จะไปทีละ 0.1 0.2 0.3 ละแล้วถ้าอยากจะให้มันไปเยอะกว่านั้นกดชิปค้างไว้แล้วก็กดขึ้นลงเนี่ยมันก็จะข้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เหมาะกับใครก็ตามที่แบบต้องปรับค่าเป๊ะๆเลยอะ exposure บวกไป 1.15 contrast บวกไป 0.75 อะไรประมาณนี้ต้องการเป็นเลขเป๊ะๆนี่เทคนิคอันนี้ช่วยได้ต่อไปข้อ7ครับ before and after อย่างภาพนี้นะครับผมปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากจะดูว่าภาพที่ผมแต่งเนี่ยมันมาไกลขนาดไหนแล้วจากภาพเริ่มต้นวิธีการดูก็คือให้ไปที่ตรงนี้นะครับเครื่องหมายตัว Y เนี่ยแล้วก็กดเข้าไปตัวโปรแกรมมันก็จะแสดงหน้าต่างออกมา2หน้าต่างทางซ้ายมือก็คือ Before หรือว่าภาพก่อนแต่งทางขวามือก็คือ After หรือว่าภาพหลังแต่งเรายังสามารถเลือก Before and After ให้อยู่ในภาพเดียวกันได้ด้วยนะครับแบ่งครึ่งซ้ายครึ่งขวาครึ่งบนครึ่งล่างนะครับเพียงแค่ไปกดตรงตัว Y นะครับเครื่องหมายสามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยแล้วก็เลือกลงมาเนี่ยซ้ายขวาหรือว่าบนล่างอันนี้บนล่างแบบแบ่งแล้วก็บนล่างแบบอยู่ภาพเดียวกันถ้าสมมุติว่าอยากจะกลับไปโหมดเดิมนะครับกลับเป็นอย่างเดิมทำยังไงก็ไปคลิกที่ตรงนี้นะครับรูปหน้าต่างตรงนี้มันก็จะกลับเป็นภาพเดียวละถ้าอยากจะไปทำ cover ของภาพของอัลบั้มให้เห็นว่าเราแต่งภาพมาเยอะขนาดไหนภาพนี้มาไกลนะก็ทำได้นะครับอันนี้สะดวกผมใช้บ่อยคือตอนเอาไปทำ cover ของวิดีโอ YouTube เนี่ยแหละครับต่อไปข้อ8นะครับresetting ใครก็ตามที่แต่งภาพมาหลายขั้นตอนแล้วแต่งไปแต่งมาเฮ้ยภาพมันเละว่ะกูจะทำยังไงดีวะอยากจะรีเซ็ตวิธีง่ายๆก็คือแล้วก็ไปเลื่อนสไลเดอร์เนี่ยกลับไปเป็นค่าตั้งต้นนะครับเล็งหน่อยแล้วกันกลับมาเป็น0เนี่ยบางครั้งก็เลื่อนยากปวดตาเหลือเกินวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือที่มุมล่างขวาของจอนะครับมันจะมีคำว่ารีเซ็ตแล้วก็กดรีเซ็ตภาพมันก็จะกลับมาเป็นค่าเริ่มต้นที่ยังไม่มีการปรับแต่งแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะรีเซ็ตเป็นค่าๆไปนะครับสมมุติว่าผมอยากจะรีเซ็ตชาโดว์ผมอยากจะรีเซ็ตไวบรานซ์ซาตูเรชั่นแล้วก็ลูมิแนนซ์บางค่าทำยังไงคือถ้าวิธีที่ถึกที่สุดก็คือนั่งเลื่อนสไลเดอร์กลับมาให้เป็น0นะครับบางทีการใช้เมาส์ในการเลื่อนสไลเดอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าคือความละเอียดมันต่ำนะครับเอาวิธีที่ง่ายที่สุดไปเลยนะครับไปดับเบิลคลิกที่ชื่อของค่าที่เราจะทำให้มันกลับมาเป็น0นะครับผมอยากจะให้ clarity กลับมาเป็น0ผมดับเบิลคลิก vibrance เป็น0ดับเบิลคลิก dehaze เป็น0ดับเบิลคลิก saturation เป็น0ดับเบิลคลิกใช้การดับเบิลคลิกเอาครับง่ายสะดวกไม่ต้องเพ่งฮะเสียสายตานะครับ
อันนี้นี่คือไอ้เทคนิคไอ้รีเซ็ตนี่ผมรีเซ็ตบ่อยเพราะว่าแต่งไปแต่งมาเฮ้ยกูแต่งอะไรไปวะภาพเละไปแล้วข้อ9ใกล้จบแล้วนะครับข้อ9อันนี้เจ๋งนะครับสมมุติว่าเราปรับแต่งภาพไปแล้วเนี่ยอยากจะมีภาพหลายๆโทนหลายๆเวอร์ชันแล้วมาดูมาเปรียบเทียบกันทำได้ไหมนะครับไม่ต้องไปก๊อปปี้ภาพแล้วก็มาแต่งใหม่อะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องตัว Lightroom เนี่ยมันมีฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกว่า Virtual Copy นะครับวิธีก็คือเราไปคลิกขวาภาพที่เราต้องการนะครับแล้วก็ไปที่ Create Virtual Copy ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลือกปึ๊บโปรแกรมมันก็จะสร้างvirtual copy ขึ้นมาให้แล้วนะครับเนี่ยมันชื่อว่า copy 1สมมุติไฟล์เนี้ยนะครับอันนี้คือไฟล์เดิมนะครับ6483อันนี้ก็เป็น6483 copy 1นะครับแล้วเราก็กลับไปที่ภาพเดิมแล้วเราไปแต่งหรือว่าไปเปลี่ยนโทนนะครับเปลี่ยนอะไรกด reset ก็ได้แล้วก็ปรับแต่งใหม่ลดไฮไลท์ปรับ contrast ปรับ exposure อยากจะได้โทนสดๆก็ทำได้แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันได้ก็แค่นะครับเลือกภาพแรกแล้วก็กดCtrl หรือ Command ค้างไว้แล้วก็กดเลือกภาพที่2นะครับแล้วก็กด Hot Key C นะครับตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะขึ้นภาพ2ภาพขึ้นมาละที่มันเป็นภาพเดียวกันแต่คนละโทนนะครับอันซ้ายก็คือภาพที่เราเลือกอันที่2ก็คือ Candidate ก็คือภาพที่เราจะเอามาเปรียบเทียบแล้วก็มานั่งดูนั่งเลือกว่าชอบมากชอบน้อยสําหรับใครก็ตามที่รักพี่เสียดายน้องอยากมีภาพหลายๆโทนหลายๆแบบเนี่ยแล้วเอามาดูทีหลังเนี่ยอันนี้เหมาะสําหรับข้อสุดท้ายนะครับพาโนรามาครับLightroom สามารถต่อพาโนรามาได้นะครับไม่ต้องไปต่อที่ Photoshop แล้วนะฮะวิธีการต่อง่ายๆครับทำยังไงอันนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายมาเป็นภาพชุดนะครับที่เป็นพาโนรามาคลิกที่ภาพแรกแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกไปที่ภาพสุดท้ายนะครับแล้วก็ไปคลิกขวาเลือกไปที่ Photo Merge นะครับมันก็จะมีให้เลือก HDR Panorama HDR Panoramaผมเลือกไปที่พาโนรามานะครับตัวโปรแกรม Lightroom มันก็จะสร้างพรีวิวของพาโนรามามาให้ละนะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะภาพใหญ่เลือกให้แล้วนะครับอันนี้ผมเลือกมาเป็นแบบออโต้ครอปนะครับเราอยากจะไปครอปเองทีหลังก็ได้หรือว่าเลือกแบบออโต้ครอปก็ได้ถ้าออโต้ครอปก็สะดวกหน่อยเลือกพรีวิวเป็นแบบไซลินดิคอลก็ได้นะครับให้มันต่อแบบไซลินดิคอลเป็นแบบคล้ายๆถังนะครับเปอร์สเปกทีฟก็ได้สำหรับภาพแนวCityscape นะครับแต่ผมเลือกไซลินิคอลดีกว่าเสียเวลานะครับแล้วผมก็กด merge ตัวโปรแกรมมันก็จะสร้างไฟล์พาโนรามามาให้ละเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์พาโนรามาที่ตัวโปรแกรมเนี่ยมันสร้างมาให้เราเราก็สามารถเอาไปปรับแต่งต่อใน develop module ได้อีกไม่ต้องใช้ Photoshop อีกแล้วนะครับจบที่ Lightroom เลยนะครับถ้าไม่ต้องการปฏิหารนะครับโอเคจบแล้วนะครับสำหรับเทคนิค10ข้อนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเราจะพบว่ามันจะช่วยให้คุณใช้ Lightroom สะดวกแล้วก็ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้คงหมดเพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงถูกใจก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์วิดีโออันนี้นะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์เพจ Photo Hack ใน Facebook นะครับช่วยกด Subscribe นะครับ Photo Hack Channel ใน YouTube ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในวิดีโอต่อไปครับ